สวัสดีครับผมนายอภิเดชปราณีตวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง Linear Regression นะครับค่า R ของผมก็คือ1,600โอห์มส่วนตารางค่าตรงนี้ก็จะได้จากการรัน MATLAB ที่อาจารย์ส่งโปรแกรมไว้ให้นะครับ N คือจำนวนครั้งที่ทำการรันนะครับโดยใช้ค่า R ของผมคือ1,600โอห์ม XN YN คือค่ากระแสที่รันได้นะครับค่า XN YN ก็คือค่าที่นำ XN มาคูณกับ YN และ X กำลังสองส่วน N คือค่ากระแสกำลังสองนะครับกราฟที่ผมได้ก็จะเป็นเส้นแบบนี้ครับโดยเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับค่าสถิติหาได้จากสมการนี้เลยครับ n summation x y ลบ summation x summation y ส่วน n summation x กำลังสองลบวงเล็บเปิด summation x วงเล็บปิดกำลังสองแทนค่าออกมาก็จะได้10วงเล็บเปิด 0.225704.06 วงเล็บปิดลบวงเล็บเปิด53.71วงเล็บปิดวงเล็บเปิด 0.03449 วงเล็บปิดส่วนด้วย10วงเล็บเปิด 337.9087 วงเล็บปิดลบวงเล็บเปิด 51.71 วงเล็บปิดกำลัง2นะครับคำตอบที่ได้ก็ได้ประมาณ 0.006672083summation y ลบ e1 summation x ส่วนด้วย n summation x กำลังสองลบวงเล็บเปิด summation x วงเล็บปิดกำลังสองแทนค่าออกมาก็จะได้0.03449ลบ0.006720083วงเล็บเปิด51.71วงเล็บปิดส่วนด้วย10นะครับค่าก็จะได้ประมาณลบ3ไอ้ลบ0.03 125 44 1193ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ